بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับพี่น้องครับการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ต้องขอทุกเรื่องนะพี่น้องนะท่านนบีสอนว่าเมื่อรองเท้าคุณขาดเชือกรองเท้าขาดนบีเคยขอดุอาอยากได้เชือกรองเท้าต้องการจะสอนอะไรครับสอนให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่ยให้เป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ให้ขอกับอัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องพี่น้องแล้วก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เป็นด้วยพี่น้องครับเวลาสุขภาพแข็งแรงให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับดูอาที่เราตื่นนอนเนี่ยพี่น้องเคยขอดูอาป่ะก็ขอกันทุกคนนะเวลาตื่นตาตื่นนอนมาบนที่นอนเนี่ยอย่าเพิ่งลุกขึ้นพี่น้องยิ่งคนแก่ๆอายุ60 70เนี่ยระวังระวังก่อนจะลุกขึ้นเนี่ยนึกก่อนอ๋อเราตื่นนอนแล้วให้สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานะบาดามาอามาตานะวอิไลฮินนุชูดนี่เป็นดุอาสอนนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราได้หลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกกวนกิยามะห์นอนบนที่นอนสอนให้เรานึกถึงโลกอาคิเราะห์เหมือนนอนอยู่ในกูโบเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบาดามาอามาตานะหลังจากที่เราได้หลับไปที่ตายไปเมื่อคืนนี้วะอิลัยฮินนุชูรแล้วให้เราฟื้นขึ้นมาในโลกอาคิเราะห์พี่น้องครับในกูโบเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าตายใหญ่บนที่นอนเขาเรียกว่าตายเล็กฉะนั้นก่อนจะนอนพี่น้องครับนึกถึงซุนนะห์นบีด้วยนอนตามซุนนะห์นบีนอนยังไง1ก่อนจะนอนเนี่ยไปอาบน้ำนมาศไปแปรงฟันก่อนพี่น้อง2อาบน้ำนมาศ3ตะปัดที่นอน4ดึงที่นอนให้ตึง5ยกมือขึ้นแล้วก็อ่าน3กุล3กุลแรกรูปตัดศีรษะใบหน้าทั้งตัวเลยพี่น้องกุลที่2ยกมือขึ้นพออ่านจบ3กุลที่2ก็ลูบไปทั้งตัวแล้วก็ทั้งที่3นี่นบีทำเป็นแบบไว้ทุกคืนก่อนนอนเสร็จแล้วก็ให้อ่านซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อีก33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อีก33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก34ครั้งพอจะนอนจริงๆอ่านดุอาครับพี่น้องว่าไงนะบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอะห์ยารับบิกินีอาซาบะกะยาวมาตับอัสลอิบาดะกะหลายคนไม่ได้ว่าท่อนสุดท้ายแล้วก็นอนตะแคงอะไรครับนอนตะแคงขวาใครสอนครับอัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดมาสอนเรื่องอัคลากเรื่องมารยาทแก่พวกเราพี่น้องครับคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เข้าสวรรค์เพราะนมาศนะไม่ใช่เข้าสวรรค์เพราะมารยาทเอาขอยกกุรอานมาครับอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุงกัรแท้จริงคนที่นมาศติด5เวลานั้นการนมาศของเขาจะยับยั้งเขาไม่ให้ทำความชั่วแล้วก็ไม่ให้ทำเรื่องลามกต่างๆไอ้ความชั่วกับลามกเรื่องซินาไอ้นั่นพี่น้องแล้วก็เลื่อนเล่นการพนันเรื่องความชั่วต่างๆชื่อว่าคนที่จะเข้าสวรรค์นั้นไม่ใช่นมาศอย่างเดียวต้องยับยั้งความชั่วด้วยครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยสอนเรื่องสายตาอยู่นะพี่น้องครับอย่ามองผู้หญิงเยอะยิ่งผู้หญิงสวยๆมานั่งอยู่กับภรรยาท่านที่บ้านเนี่ยจ้องแล้วจ้องอีกอัลเลาะห์จะสอบสายตาท่านกุรอานว่าไงรู้มั้ยอูยูอะไรอ่ะนะสายตาที่อะไรนะสายตาที่ทรยศ
สายตาที่ทรยศท่านพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นอัลเลาะห์จะสอบสายตาของท่านในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นนี่มันเรื่องมารยาทบุรุษถ้ามุสลิมจะอยู่ตัวไหนของโลกก็ตามนะครับเขาจะนอบน้อมสุขุมนะครับเขาจะยกมือของเขาแต่ละข้างต้องนึกถึงอัลเลาะห์ก่อนจะมองผู้หญิงก็นึกถึงอัลเลาะห์ก่อนเป็นภรรยาเราเปล่าเป็นลูกสาวเราเปล่าเป็นผู้หญิงที่อื่นคนทนแปลกหน้ามองได้กี่ครั้งพี่น้องมองได้ครั้งเดียวแล้วก็ลดสายตาพอลดสายตานึกถึงอัลเลาะห์มีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์พี่น้องครับฉะนั้นต้องระวังอยู่ตลอดเวลาต้องมีตักวาเพราะการนมาสอนให้คนมีตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์